พี่น้องเสื้อแดงครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ใส่เสื้อแดงครับท่านรู้ไหมครับว่าตลอดทางที่เราเคลื่อนพลไปนั้นพี่น้องกรุงเทพมหานครออกมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากเลยทุกที่ฮะผมประเมินดูผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะจากเนี่ยไปถึงโน่นเลยนะครับหัวขบวนน่าจะอยู่แถวสะพานควายแต่ท้ายขบวนเนี่ยยังไม่ออกจากสี่แยกกรมทางเลยครับดูซิว่ายาวแค่ไหนประมาณ20กิโลเมตรได้ครับผมต้องกราบเรียนให้ท่านชื่นชมก่อนว่าเราไม่แพ้แล้วครับเราชนะใจคนกรุงเทพมหานครหมดแล้วออกมาต้อนรับเราหมดเลยออกมาเชียร์กันแต่งเสื้อสีแดงกันเอาธงสีแดงโบกมือต้อนรับเอาอาหารเอาน้ำมาส่งเราไม่ขาดมือเลยไม่มีแพ้แล้วครับไม่มีแพ้มันมีอย่างเดียวว่าไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันจะลงจากเวทีอย่างบอบช้ำแค่ไหนเท่านั้นเองครับมันอยู่แค่นั้นน่ะไม่มีแพ้ครับและไม่เพียงแต่ขาไปนะครับขากลับมาเนี่ยคนก็ต้อนรับเราอย่างล้นหลามสองข้างทางของทุกเส้นทางที่เรากลับมาเลยครับโอ้โหบีบแต่โบกมือส่งอาหารส่งจูบส่งความรักเยอะแยะไปหมดขอให้พี่น้องรับเอาความรักและเราจูบจากพี่น้องกรุงเทพมหานครพร้อมๆกันทุกคนนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมคนเดียวครับรับไปเลยดังนั้นพี่น้องปิดประตูคำว่าแพ้แล้วเราชนะใจคนขนาดนี้จะไปจะแพ้ได้ยังไงแต่คราวนี้สิมันตัดสินอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงจงจำไว้นะพวกกูนี่ไม่ได้ยอมแพ้มึงนะเว้ยถึงมึงจะบอกว่าไม่ยุบสภาเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่เวลา8โมงพวกเราจะสละเลือดคนละ10ซีซีเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงคืนมาให้กับประเทศไทยเราสละเลือดครับนี่คือสันติวิธีเราไม่ไปทำร้ายใครอ่ะเราอยากจะสละเลือดของเรา10ซีซีมึงโทษพวกเราไม่ได้นะเพราะ10ซีซีมึงจะมาหาว่าพวกเรานี่นะครับเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้ผมต้องปิดปากมันไว้ก่อนเพราะผมรู้ว่ามันจะต้องพูดในลักษณะที่ใส่ร้ายป้ายสีเสื้อแดงเราผมกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่า10ซีซีไม่ได้มีผลใดๆต่อสุขภาพเลยแม้แต่น้อยครับ10ซีซีไม่มีผลนะแต่เนี่ยเราพร้อมที่จะสละครับใครก็รักเลือดตัวเองใครก็ไม่อยากให้เลือดตัวเองหลุดออกไปจากร่างกายแม้แต่หยดเดียวแต่เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เราเรารักจริงเราพร้อมที่จะสละ10ซีซีผมจะเป็นคนแรกเลยครับผมจะเป็นคนแรกไม่ต้องห่วงนะครับไอ้รัฐบาลนี้มันคงจะไปปิดกั้นทางเราโดยไม่ให้เราซื้อไซลิงตอนนี้ผมจะบอกมึงได้มากผมพวกเราไม่ใช่ผมพวกเรามีไซลิงอยู่แล้ว10ล้านอันครับไอ้มาร์กเอ้ย10ล้านอันไอ้มาร์กมึงรีบมึงรีบดีกว่าก่อนหน้าที่ประวัติศาสตร์จะจดจารึกไว้ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนอกจากเป็นรัฐบาลที่สั่งฆ่าประชาชนแล้วยังเป็นรัฐบาลที่เปื้อนเลือดประชาชนเหยียบเลือดประชาชนเข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลด้วยมึงจะทำได้หรือเปล่าวะไอ้สิทธิ์เวชชาชีวะมึงทำได้ก็ทำไปเพราะประวัติศาสตร์จะเขียนไว้ไม่เพียงแต่มึงเองนะจะเสียหายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเตือนไว้นะตระกูลเวชชาชีวะก็จะพินาศวอดวายในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับทางการเมืองคุณเสียหายแน่นอนผมเตือนคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับมาเพื่อนำจะเรียกว่าข่าวดีก็ได้ผมถือว่าข่าวดีนะข่าวดีอะไรข่าวที่ที่ว่าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครต้อนรับเราอย่างล้นหลามเลยส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครเป็นเสื้อแดงครับเที่ยวนี้เนี่ยพิสูจน์การเคลื่อนขบวนของเราวันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประกาศแถลงการของพี่น้องเสื้อแดงในการโค่นล้มอำนาจอธิปไตยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมรุกโดยสันติวิธีแล้วเราจะทำลายรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทางการเมืองไม่ให้เหลือหรอแม้แต่น้อยเลยครับมันจะไม่เหลือได้ยังไงมึงจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงมึงเหยียบเลือดประชาชนเข้าไปทำงานได้ยังไงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอ๋ยสูเจ้ายังมีเวลาจากเวลานี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาเช้าพรุ่งนี้
คุณยังมีเวลาที่จะทบทวนความคิดผมขอเตือนคุณนะครับว่าขอให้คุณรีบเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่แล้วก็ยุบสภาเสียเวลานี้ยังทันอยู่ในการที่จะรักษาเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของมึงนะเว้ยรวมทั้งตระกูลมึงด้วยผมพูดด้วยความปรารถนาดีเพราะเวลาเสียหายเนี่ยตระกูลมึงพังด้วยนะและพรรคประชาธิปัตย์ก็พังด้วยและรัฐบาลชุดนี้ก็พังด้วยและประวัติศาสตร์จะเหยียบย่ำรัฐบาลชุดนี้เหยียบย่ำพรรคประชาธิปัตย์และเหยียบย่ำตระกูลเวชาชีว่าด้วยว่าคุณมาเป็นรัฐบาลโดยการเหยียบเลือดของคนเสื้อแดงเข้าไปทำงานผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมเข้าใจว่าคุณจุ๋งก็จะมาส่งสัญญาณให้ผมเลิกพูดนะครับก็เพียงแต่กราบเรียนนะครับว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้พ่ายแพ้อะไรแต่กลับมาด้วยชัยชนะกลับมาด้วยการบอกให้ท่านว่าการที่เราเคลื่อนพลไปเป็นการประกาศแถลงการณ์การที่เราเคลื่อนพลไปเป็นการไปสร้างมิตรเป็นการไปผูกมิตรการที่เราเคลื่อนพลไปเป็นการไปเพิ่มกำลังของเสื้อแดง